เพียงแค่1ปีงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยนะครับเอกชนปิดกิจการไปถึง 14% 100 กว่าแห่งแล้วรู้ไหมครับว่ามีคนตกงานกว่า 6,300 คนในประเทศไทยเพียงแค่1ปีงบประมาณครับสถานการณ์ของการที่ธุรกิจเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรมของบ้านเราเนี่ยนะครับยังคงต้องปรับตัวกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวหารูปแบบธุรกิจใหม่ๆเพื่อหารายได้ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจลดค่าใช้จ่ายทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการประหยัดไฟและลด OT และในที่สุดก็คือการตัดสินใจปลดลดจำนวนพนักงานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจนในที่สุดเนี่ยนะครับมีตัวเลขหนึ่งที่ออกมาสะท้อนโดยรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือว่ากสร.กสกัดกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับคือคุณกาญจนาภูลแก้วเป็นรองอธิบดีของกสร.เนี่ยนะครับเอาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะมีสถานประกอบการของเอกชนก็พูดง่ายธุรกิจของภาคเอกชนนี่แหละนะครับบริษัทห้างร้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่อยู่ในระบบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีอยู่ทั้งหมด 490,000 แห่งนับเฉพาะปีงบประมาณ65นะฮะนับเฉพาะแค่ปีงบประมาณ65เพราะฉะนั้นปีงบประมาณ65เนี่ยเริ่ม1ตุลา65แล้วก็มาจบถึง30กันยา66ปรากฏว่าข้อมูลที่นิ่งเสด็จน้ำออกมาแล้วนะครับปรับปรุงจนถึงวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะฮะว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะมีบริษัททางภาคเอกชนที่มีการทั้งหยุดงานทั้งบริษัทหรือหยุดบางแผนกเพราะว่าบางช่วงบางตอนนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบริหารจัดการโรงงานอะไรก็ว่ากันไปนี่นะครับปรากฏว่ามีตรงนี้เนี่ยครับประมาณ700แห่งที่มีการหยุดทั้งบริษัทหรือหยุดเฉพาะบางแผนกนะฮะมีอยู่700แห่งและตรงนี้ส่งผลกระทบกับพนักงานทั้งหมดเนี่ย 95,000 คนเอาละนี่ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่ไม่สู้ดีละทีนี้ต่อมาปรากฏว่าในจำนวน700แห่งที่ว่ากระทบพนักงาน 95,000 คนเนี่ยนะฮะทางด้านของรองอธิบดีกสรแกบอกอย่างนี้ว่ามีธุรกิจที่ปิดกิจการสมบูรณ์แบบเลยเมื่อปิดสมบูรณ์แบบก็ต้องเป็นไงฮะปลดลดพนักงานสมบูรณ์แบบอย่างถาวรใน700แห่งมีอยู่ 14% หรือประมาณ103แห่งครับที่ปิดกิจการสมบูรณ์แบบและปลดพนักงานออกผมกำลังหมายถึงประเทศไทยนะฮะในนี้นะฮะแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่าในตรงเนี้ย 14% หรือ103แห่งเนี่ยนะครับและในจำนวน103แห่งเนี่ยนะฮะมีธุรกิจเอกชนประมาณ63แห่งที่มีพนักงาน100คนขึ้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าในปีงบประมาณของรัฐบาลปี65นี่นะครับมีบริษัทที่ปิดกิจการทั้งหมดเนี่ย103แห่งหรือ 14% พร้อมกับปลดพนักงานออกอย่างสมบูรณ์แบบถาวร 6,300 คนนี่คือจำนวนที่เกิดขึ้นในช่วง1ปีงบประมาณของรัฐบาลนะครับแต่แน่นอนครับมันคงต้องมีการเปรียบเทียบใช่ไหมฮะเขาก็เลยไปเปรียบเทียบกับช่วงก่อนที่ช่วงที่โควิดระบาดหนักๆ 63-64 เขาบอกว่าช่วงนั้นเป็นการปิดอย่างเยอะกว่านี้เลยนะครับอันนี้ถือว่ายังปิดตัวน้อยหน่อยนะฮะก็แน่นอนครับนั่นคือวิกฤตการณ์ที่เป็นโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวกันนะครับทีนี้พอปรากฏว่าสถานการณ์ที่ออกมาเปิดเผยอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นเลยนะครับว่าแสดงว่ากิจการธุรกิจของบริษัทคนไทยหรือภาคเอกชนในช่วงของ1ปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำไมถึงปิดเยอะขนาดนั้นเจอเรื่องอะไรหรือเปล่าแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าเราดูปีงบประมาณ65คือสตาร์ท1ตุลา65จบกันยา66เนี่ยนะฮะมันเป็นช่วงที่หลังจากโควิด-19 เริ่มผ่อนคลายเริ่มเปิดประเทศดูแล้วน่าจะมีเหตุและผลว่าทำให้กิจการค่อยๆทยอยฟื้นแต่ไม่ได้หมายความว่ากลับมาเต็ม 100% ถูกไหมครับในช่วงที่ทยอยฟื้นใน1ปีของงบประมาณช่วงนั้นเราจะพบอะไรครับการสู้รบที่เกิดขึ้นหลังโควิด-19 ซึ่งก็คือปัญหากรณีของอะไรฮะรัสเซียยูเครนแล้วเจอของกรณีอะไรครับภาวะเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในช่วงสูงและกำลังพึ่งจะเป็นขาลงนั่นก็แสดงว่ากระทบกับผลประกอบการในการกิจการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการดำเนินงานรายเดือนหรือเป็นตลอดทั้งปีของภาคเอกชนเพราะฉะนั้นภาคเอกชนเจออะไรฮะเงินเฟ้อสูงสิ่งที่ตามต่อมาคือในปีงบประมาณตอนนั้นเราเจออะไรครับราคาน้ำมันที่แพงถูกไหมฮะแล้วยังเจออะไรต่อครับค่าไฟฟ้าที่อยู่ในระดับสูงเริ่มไต่นะฮะผมถึงถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะฮะแล้วตอบกันหน่อยนะฮะท่านผู้ชมครับว่าตกลงแล้วเนี่ยกกพ.มีมติขึ้นค่าไฟเป็น4.68 บาทเทียบกับปัจจุบันที่ใช้อยู่เท่ากับขึ้น 17% และค่าไฟนี้จะใช้4เดือนแรกปีหน้าถามท่านก็ในครั้งนี้นี่นะครับเป็นเพราะต้นทุนพลังงานโลกหรือเร่งจ่ายหนี้ถ้าใครคิดว่าเร่งจ่ายหนี้เป็นเหตุผลที่ต้องขึ้นค่าไฟ 17% ก็พิมพ์เร่งจ่ายหนี้ถ้าใครคิดว่าเป็นเพราะต้นทุนพลังงานโลกก็พิมพ์ต้นทุนพลังงานโลกซึ่งเป็นเหตุผลที่ขึ้นค่าไฟ 17% อันนี้ถามความคิดเห็นท่านผู้ชมแล้วส่งกันเข้ามานะครับทีนี้ก็ปรากฏว่าเหตุผลที่ผมได้กล่าวไปตรงนั้นก็เลยทำให้ครับผลประกอบการทั้งหมดตลอดทั้งปีหรือสุทธิทั้งหมดก็จะสะท้อนให้เห็นครับว่าเอกชนยังไม่สามารถได้รายได้กลับมาเต็ม 100% ธุรกิจยังคงอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมีความเปราะบางในการสุ่มเสี่ยงที่จะไปต่อไม่ได้นะครับ สิ่งที่เป็นต่อมาก็คือว่ากิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางด้านของธุรกิจบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์จากสันดาปไปเป็นไฟฟ้าและทำให้บริษัทที่อยู่ในเครือข่ายของการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในเครือหรือนอกเครือของบริษัทชั้นนาขนาดใหญ่เชื่อได้เลยครับว่ามีการปิดตัวทยอยปลดพนักงานเกิดขึ้นเหมือนอย่างที่กรณีที่เกิดขึ้นแต่ว่าอันนี้คือมันเกิดขึ้นในปีนี้ซึ่งมันผ่านปีงบประมาณ65มาแล้วถูกไหมฮะทั้งหมดเนี่ยนะครับมาเลยมาลุมมาตุ้มทำให้ธุรกิจตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อกันเยอะจนถึงขนาดนี้ครับดังนั้นแล้วถึงได้บอกท่านผู้ชมนะครับว่าแหมวันนี้เราก็ทำรายการกันอีตอนสิ้นเดือนกันซะด้วยก็อย่าเพิ่งสิ้นใจกันนะฮะเดี๋ยวผมจะมีสิ่งที่บอกได้ว่าปีหน้าท่านผู้ชมจะเจอค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ปรับเพิ่มขึ้นทีนี้ไม่รู้จะปรับตัวกันยังไงนะครับเพราะมันเป็นช่วงขาขึ้นของต้นทุนทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Follow กดแชร์เพจ Facebook บีไทม์ของเรานะฮะแล้วก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่ง YouTube บีไทม์กันด้วยตามต่อไปที่กดหัวใจกดติดตามกด Follow ของ TikTok ของบีไทม์กันด้วยนะครับ